สวัสดีค่ะชื่อสุทธาสาตุธรรมจินดากุลนะคะชื่อเล่นชื่อถิงถิงค่ะคุณสมบัตินะคะคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนฉีไม่ต้องหล่อมากต้องเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องค่ะไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันวิธีไหนที่จีบยังไงก็ไม่มีทางติดหรือว่าไม่มีทางได้แอมนะคะ1ก็คือมุกเสี่ยว2ที่ไม่ชอบสำหรับคนที่มาจีบแล้วก็ไม่มีทางติดแน่นอนคือคนอวดรวยสำหรับถิงนะคะที่แพ้ส่วนไหนเวลาที่ผู้ชายทำแล้วแบบว่าใจเต้นตึกตักหวั่นไหวอะไรเงี้ยนะคะน่าจะเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะตกหลุมรักกับคำพูดสวัสดีค่ะโบกิภาสินีบุญรอดค่ะอายุ23ปีสัดส่วน34 23 33แบบไหนที่จะทำให้โบหลงรักใช่ไหมถ้านิสัยโบชอบผู้ชายพูดเพ้อชอบผู้ชายมีความเป็นผู้นำแต่ไม่ชอบผู้ชายดุไม่ชอบผู้ชายบังคับไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ด้วยถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาหรอชอบผู้ชายสูงกว่าแก่กว่าชอบผู้ชายมีหนวดชอบผู้ชายแบบล่ำๆไม่ชอบผู้ชายสูงๆผอมๆอ่ะชื่อมิกกี้นะคะนางสาวมิเคล่าเฮเซวูดค่ะอายุ23ปีสัดส่วนที่พบมาวันนี้นะคะ35 24 34ค่ะสเปคคือชอบคนแต่งตัวเก่งแล้วก็สุภาพไม่ชอบคนกินเหล้าดูดบุหรี่ไม่ชอบคนเที่ยวกลางคืนชอบคนอายุมากกว่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากเกินไปก็ไม่เกิน10ปีเงี้ยค่ะกำลังดีรู้สึกว่าคนที่เขาอายุเยอะกว่าเขามีประสบการณ์ใช้ชีวิตมากกว่าอาชีพไหนที่คิดว่าหนุ่มๆมีเสน่ห์ที่สุดพวกแบบว่าสจ๊วตนักบินอะไรพวกเนี้ยเท่แล้วก็สมาร์ทดูสะอาดแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้ง่ายๆค่ะคือต้องเก่งแล้วก็มีสมองอะค่ะเองที่ตาสมพลัสนะคะสเปคหนุ่มๆของเพลงนะคะเพลงชอบผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์จะหน้าตายังไงก็ได้เพลงไม่ได้เน้นหน้าตาเพลงเน้นความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบเป็นคนเก่งแล้วก็มีเหตุผลค่ะก็คือมีวุฒิภาวะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่นำเราได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีความเป็นเด็กสูงค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะภัทรดารันชัยโยค่ะปกติแล้วถ้าคนภายนอกมองอ่ะก็จะมองว่าแบบเป็นคนนิ่งๆกับเพื่อนที่สนิทหรือคนที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสนุกสนานเฮฮาบ้าๆบอๆค่ะส่วนไหนที่เซ็กซี่ที่สุดล่ะคะส่วนใหญ่แล้วที่หลายๆคนบอกเขาก็จะบอกว่าเป็นที่หุ่นนะคะผู้ชายที่ชอบผู้ชายผิวค้ำหุ่นดีล่ำค่ะไม่ชอบผู้ชายตัวผอมไม่ชอบผู้ชายเห็นแก่ตัวแล้วก็แบบขี้อวดอะไรเงี้ยจูบแรกจำไม่ได้แล้วอะประทับใจจูบปัจจุบันมากกว่า วันนี้อยากฝากคำถามนะคะไปถึงผู้ชายนะคะว่าทำไมผู้ชายสมัยเนี้ยโคตรเจ้าชู้เลยนะคะสวัสดีค่ะกุ้งนางนะคะช่อทิพย์จันดาหารค่ะสวัสดีค่ะ
ชอบมองส่วนไหนของหนุ่มๆมากที่สุดล่ะคะจะมองหุ่นก่อนหน้าทุกครั้งค่ะถ้าหุ่นดีก็โอเคคิดว่าส่วนไหนของผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดน่าจะเป็นซิกแพคมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนอ่ะมันเขาหล่ออ่ะเขาดูแลตัวเองแล้วเขาก็ต้องดูแลเราได้เหมือนกันคิดยังไงกับผู้ชายเจ้าชู้ใช่ไหมคะกุ้งคิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงก็มีมุมของเขาเหมือนกันก็เหมือนกุหลาบอะค่ะถ้าไม่มีหนามมันก็นะมันก็ไม่ใช่กุหลาบใช่ปะมันก็ต้องมีบ้างบางมุมนิดนึงสวัสดีค่ะชื่ออ้อมชัชดาภารัตตาลมค่ะสัดส่วน34 25 35ค่ะโอ๊ยชอบอยู่ค่ะก็ยังชอบผู้ชายที่แบบมีแววตาแบบเจ้าชู้เจ้าเล่ห์เวลามองด้วยหางตาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้เอาเราอยู่อะถ้าให้เลือกซุปเปอร์ไบค์ดีกว่าเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันได้กอดมันใกล้ชิดมากกว่าซุปเปอร์คาร์ค่ะเลือกสายหื่นค่ะเพราะท่าทางดูแล้วน่าจะแซ่บต้องขอเป็น EDM แล้วกันค่ะดูแบบหนักหน่วงดีชอบหน้าอกมั้งตาทวยเลยจุดอ่อนของอ้อมใช่ป่ะคอค่ะไม่รู้แต่อ้อมไม่รู้นะอ้อมดูจากนิ้วมือก่อนนะผมไม่เคยค่ะไม่ชอบมันไม่ได้ฟีลอ่ะไม่ได้อารมณ์อ่ะชอบแบบเนื้อดีกว่าชอบไฟสลัวค่ะดูแล้วตื่นเต้นดีคิดถึงจังมาหาหน่อยเคยใช้แต่คำว่าคิดถึงจังเดี๋ยวไปหาแรกๆขอนุ่มนวลก่อนแล้วหลังๆก็ขอหนักๆค่ะ